สวัสดีครับซีรีวิวนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมวิธีการประกอบวิธีการใช้งานนะครับผมสำหรับขายึดโทรศัพท์แท็บเล็ตนะครับผมสามารถที่จะยืดหดนะครับจับมือถือแล้วก็แท็บเล็ตได้นะครับผมตั้งแต่ขนาด5นิ้วนะครับไปจนถึง10นิ้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบวิธีการใช้งานกันนะครับผมเห็นไหมข้างๆนะครับเขาก็จะมีรูปมือถือนะครับแท็บเล็ตอยู่นะครับผมสามารถที่จะยืดจับนะครับมือถือแล้วก็แท็บเล็ตได้นั่นเองเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องแล้วก็ประกอบแล้วก็ติดตั้งให้ดูนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับนี่ก็เป็นกล่องของเขานะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับผมก็ประกอบไปด้วยนะครับที่จับโทรศัพท์แท็บเล็ตนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีที่ยึดกับขอบโต๊ะนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับแล้วก็จะมีขานะครับผมสำหรับยืดหดได้นะครับผมสำหรับวิธีการประกอบนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามายืดออกก่อนนะครับผมแล้วก็บิดตรงนี้นะครับออกมานะครับตัวนี้จะหมุนได้นะครับผมนี่ตัวนี้แล้วก็เอานี้ออกมานะครับผมเราก็นำเจ้าที่ยืดหดตรงนี้นะครับผมมาใส่ที่รูตรงนี้นะครับเราต้องถอดอันนี้ออกมาก่อนนะครับผมนี่มันจะบิดได้นะครับออกมาแบบนี้นะครับผมต่อมานะครับผมเราก็เอาห่วงอันนี้นะครับผมใส่ไปที่ตัวนี้นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำเจ้าหัวนี้นะครับผมมาใส่ที่ร่องนี้นะครับแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็หมุนนะครับล็อกไว้นะครับผมโอเคมันก็จะได้มารูปทรงแบบนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวยึดนะครับต่อมานะครับที่ยึดโต๊ะนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็นำเจ้าตัวนี้มานะครับผมแล้วเราก็เดี๋ยวบิดนี้ลงหน่อยอันนี้หมุนได้นะครับผมโอเคแล้วเราก็นำตรงแท่งนี้นะครับมาใส่ที่รูตัวนี้นะครับผมมันจะมีรูอยู่นะครับตัวนี้ปรับได้นะครับโอเคแล้วก็เสียบจึ๊บเข้าไปฟึบแบบนี้นะครับผมมันก็จะอยู่ทรงแบบนี้นะครับล็อกไว้หน่อยนึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาตั้งไว้ที่ข้างโต๊ะนะครับผมพอเราได้ตำแหน่งแล้วนะครับผมเราก็มาล็อกไว้นะครับเราก็บิดตรงนี้นะครับผมมันก็จะล็อกไว้กับขาโต๊ะนั่นเองนะครับนี่นะครับผมก็จะอยู่กับโต๊ะแบบนี้เลยถ้าเราได้ตำแหน่งแล้วเราค่อยๆมาล็อกตรงนี้นะครับผมระคายได้นะครับแล้วก็บิดไปบิดมาได้พอได้ตำแหน่งแล้วเราก็ค่อยมาล็อกไว้แบบนี้นะครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับขาตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะบิดเป็นแนวตั้งแนวนอนได้นะครับผมตรงนี้นะครับปิดได้นะครับปรับได้นะครับผมขานะครับสามารถที่จะยืดหดปรับสูงต่ำได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่นะครับนี่เป็น iPhone 13 Pro Max นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะมีรูอยู่นะครับเห็นไหมมันจะมีรูอยู่นะครับด้านข้างนะครับผมสามารถเสียบสายชาร์จแบตได้นะครับเวลาที่เราดูโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตแล้วแบตเนี่ยมันเริ่มจะหมดนะครับผมวิธีการนะครับเราก็ตรงนี้มันจะยืดได้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปฟึบนะครับผมแล้วก็บึ๊บแบบนี้นะครับผมนี่นะครับได้แล้วนะครับผมแค่นี้เองนี่นะครับเราก็สามารถที่จะนั่งดูนะครับผมหรือว่าท่องโซเชียลได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมหรือสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบไลฟ์สดนะครับผมหรือว่าอัดคลิปวิดีโอนะครับผมก็สามารถที่จะอัดได้นะครับผมจากกล้องหน้าแบบนี้เช่นกันนะครับผมนี่นะฮะใครจะเสียบสายชาร์จแบตนะครับผมก็เสียบจากด้านล่างได้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็ลองใส่เจ้ามือถือไปแล้วนะครับผมอันนี้เป็น iPhone 13 Pro Max นะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเอาแท็บเล็ตใส่ดูนะครับว่าใส่ได้หรือเปล่านะครับผมฟึบออกมาแล้วนะครับผมถ้าเป็นแนวตั้งนะครับมาดูครับว่าใส่ได้หรือเปล่านะครับผมไม่ได้นะครับถ้าเป็นแนวตั้งนะครับไม่ได้นะเดี๋ยวมาใส่แนวนอนนะครับผมปึ๊บสบายเลยนะครับผมนี่นะฮะสบายเลยนะครับผมสามารถใส่แท็บเล็ตได้นะครับผมไม่ร่วงนะครับแข็งแรงนะครับผมนี่นะขาก็จะยืดหดได้นะครับผมนี่นะฮะบิดไปบิดมาได้นะครับผมขึ้นลงได้นะครับนี่นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมและสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผมต้องการที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าที่ต้องการจะสั่งซื้อนะครับผมก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูที่คอมเมนต์แรกได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะ
แปะลิงก์นะครับไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปดูรายละเอียดนะครับถ้าถูกใจก็กดสั่งซื้อได้นะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากช่องซีลรีวิวนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ